สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ Yu-Gi-Oh! Master Duel ครับวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับจะมาทำเด็ก Blue Eyes White Dragon นะครับประเภท Chaos Max นะแบบว่าเป็นเด็กที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราขาดการ์ดหลักเยอะอยู่แต่ว่าเด็กเนี้ยผมลองไปเล่นแล้วมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเรื่องตั้งรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยลองเอาไปเล่นดูแล้วก็ถ้าผมแนะนำนะอยากให้เพิ่มการ์ดอีกหลายใบเลยครับแต่ว่าการ์ดที่เหลือที่จะเพิ่มเนี่ยมันเป็น UR หมดก็เลยทำยากหนึ่งนะครับแนะนำให้เพิ่มการ์ดเทรดอินนะครับก็คือการเนี่ยจะทิ้งเลเวล8มอนสเตอร์ครับคือทิ้งบูอายเนาะแล้วก็จวด2ใบใบนี้ก็ได้ใช้นะครับผมคุณผู้ชมฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะครับคงได้คร่าวๆครับก็จะมีบูอายไวดาก้อนนะ3ใบนะครับแล้วก็ใบต่อมาเนี่ยจะเป็น Maiden with Eyes of Blue นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะแนะนำนะครับให้ลงแบบตั้งโจมตีนะนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นบูอายนะครับลงแบบตั้งโจมตีไปเลยเพราะว่าเอฟเฟกต์ของน้องนะครับเอฟเฟกต์แรกนะก็คือเมื่อมีการ์ดเอฟเฟกต์นะครับที่เล็งมาที่ตัวน้องนะครับเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับบูอายไวดาก้อนเนี่ยจากมือจากกองการ์ดหรือว่าจากหลุมสุสานเราได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อตัวนี้ถูกโจมตีนะครับเราสามารถที่จะหยุดการโจมตีนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนการ์ดใบนี้ครับเปลี่ยนตำแหน่งนะจากการโจมตีเป็นป้องกันหรือว่าป้องกันเป็นโจมตีก็ได้นะครับผมนะแล้วก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับ Blue Eyes White Dragon จากมือจากเด็กหรือจากสุสานก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้แค่เทิร์นละครั้งนะฮะต่อไปครับก็เป็นไข่เนาะ The White Stone of Ancient ครับก็ไข่ Blue Eyes ที่จริงไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีนิดเดียวก็เลยใส่ตามเท่าที่มีไปก่อนนะอันนี้เนี่ยตอนจบเทิร์นนะครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยแล้วก็ถูกส่งมาสุสานเทิร์นนี้นะครับสามารถเชิญพิเศษ Blue Eyes Monster จากเด็กลงมาได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดอันนี้จากสุสานออกไปนะครับเพื่อเอา Blue Eye 1ใบขึ้นมือนะครับเนาะใช้ได้เทิร์นละครั้งนะ Air Blossom หรือว่า Ululu นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมีทุกเด็กนะครับควรใส่ละ3ด้วยนะครับเป็นการ์ดขัดพูดง่ายๆสำหรับ Master Duel เนี่ยถ้าใครเคยเล่น Duel Link มาก่อนมันจะไม่มีการ์ดอย่างนี้นะครับ Master Duel เนี่ยการ์ดขัดเนี่ยจำเป็นมากนะครับเรียกว่าใส่ทุกเด็กเลยนะครับสำหรับแอดบอสซัมนะตัวนี้เนี่ยสามารถขัดอะไรได้บ้างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับสามารถขัดได้นะครับก็คือไม่ฝังใช้งานตามเอฟเฟคที่กล่าวมาเนี่ยเราสามารถปาการ์ดไปนี้แล้วทำให้การสั่งใช้เอฟเฟคนั้นไร้ผลทันทีนะครับตัวต่อไปครับสำหรับสายพิธีกรรมแมนจูออฟเดอะเทนทาวซันเมื่อลงนะครับแบบปกติหรือพลิกคว่ำนะครับเอามอนเตอร์พิธีกรรมหรือว่าเวทพิธีกรรม1ใบขึ้นมือได้นะครับตัวต่อมาครับต่อไปชื่อว่า Incantation Candor ครับตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถโชว์เวทพิธีกรรม1ใบนะครับอัญเชิญตัวนี้แบบพิเศษจากบนมือแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนมันอีกคนนึงก็คือตัวนี้ในเด็กนี้นะครับลงมาแล้วก็เพื่อนมันเนี่ยพอลงมาปุ๊บนะครับจะสามารถหยิบการ์ดนะครับผมมอนเตอร์พิธีกรรมขึ้นมือได้นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลงมาจากเด็กก็จะสามารถเอาเวทพิธีกรรมขึ้นมือได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเนาะมันจะเป็นคอมโบอย่างนี้สมมติตัวนี้เนี่ยสมมติใช้ตัวนี้นะโชว์ปุ๊บเอฟเฟกต์ก็คือโชว์การ์ดเวทพิธีกรรมใบนี้นะครับลงตัวนี้ไปบนสนามแล้วก็ลงเจ้านี้ใบจากเด็กได้ไอตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกลงจากเด็กสามารถหยิบมอนเตอร์พิธีกรรมได้ในทางกลับกันครับถ้าสมมติว่าตอนแรกเรามีเจ้านี้อยู่บนมือนะครับเราสามารถโชว์มอนเตอร์พิธีกรรมนะครับเพื่อลงเจ้านี้ไปแล้วก็เรียกเจ้านี้ออกมาจากกองตัวนี้เมื่อออกมาจากกองสามารถหยิบการ์ดเวทขึ้นมือได้คือมันสลับกันนะมันเป็นคอมโบคู่กันนะครับตัวต่อไปBlue Eye Alternative White Dragon นะครับก็อัญเชิญได้โดยการโชว์ Blue Eye บนมือแล้วก็ลงมาเลยครับตัวนี้สามารถลงมาได้เลยนะตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์คือสามารถที่จะยิงนะครับยิงการ์ดได้เลยนะยิงมอนเตอร์ได้เลยของคู่แข่ง1ใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ความสามารถในการยิงในเทิร์นนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับตัวต่อไปครับ Dragon Spirit of White ครับตัวนี้เนี่ยจะนับว่าเป็นการ์ด Blue Eye ใช่ไหมตัวนี้ก็คือจะถูกนับว่าเป็น Normal Monster นะครับในเมื่ออยู่บนมือหรือว่าในสุสานนะฮะเมื่อถูกอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษมาครับสามารถเลือกสเปลหรือแทรปหรือว่าการ์ดเวทกับดักนั่นแหละ1ใบนะครับแล้วก็แบนนิดได้เลยนะแล้วก็ถ้าฝั่งควบคุมมอนเตอร์อยู่นะครับสามารถสังเวยการ์ดไปนี้เพื่ออัญเชิญพิเศษบลูอายไวดากอนจากบนมือได้นะครับเรียกว่าจุกหนีได้ต่อไปครับเมนหลักของเด็กเราครับ Blue Eyes Chaos Max Dragon ครับตัวนี้เนี่ยสามารถพิธีกรรมได้ก็คือเวทพิธีกรรมเนี่ยเราต้องทำการจ่ายโดยใช้มอนสเตอร์ที่มีเขาเรียกว่าดาวเท่ากันนะครับตามดาวเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะ Chaos Max เนี่ยจะไม่สามารถตกเป็นเป้าได้ไม่สามารถถูกทำลายโดยการเอฟเฟกต์ได้นะครับแต่ว่า เรียกว่ามันมีวิธีที่จัดการได้อยู่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเก่งมากก็คือถ้าเกิดโจมตีมอนเตอร์อีกฝั่งที่ตั้งป้องกันนะครับจะตีทะลุและดาเมจคูณ2นะครับโคตรเก่ง
OTK ได้เลยนะครับตัวต่อไปครับ Blue Eye Chaos Dragon ตัวนี้ก็อัญเชิญจากพิธีกรรมเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่สามารถนะไม่สามารถทาร์เก็ตได้ไม่สามารถโดนทาร์เก็ตได้แล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟคได้เหมือนกันนะครับถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยถูกบูชาเขาเรียกว่าพิธีกรรมมาจาก Blue Eye ไว้ Dragon เนี่ยเมื่อมันโจมตีนะครับเราจะเปลี่ยน Battle Position อีกฝั่งกี่ใบก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยน Battle Position อีกฝั่งนะครับมอนสเตอร์อีกฝั่งเนี่ยจากโจมตีไปป้องกันนะครับจากป้องกันไปโจมตีก็คือเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็พอโจมตีพลังป้องกันเนี่ยตัวที่เปลี่ยนเนี่ยกลายเป็น0นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ตีทะลุเดฟในเทิร์นนั้นด้วยนะครับตีทะลุเจาะเกาะนั่นเองนะฮะโคตรเก่งโคตรโกงคอมโบคู่กันรับรองบันเทิงนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูการฟิวชั่นครับรู้อยู่แล้วนะฮะก็ฟิวชั่นเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะต่อไปครับเบิร์สตีมครับอันนี้ก็ใส่มาใบนึงอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราควบคุมบลูอายอยู่เนี่ยทำลายมอนเตอร์ฝั่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าบลูอายไวดากอนจะตีไม่ได้นะในเทิร์นนี้ตัวนี้ครับบิงโกแม็กชีนตัวนี้เป็นการเรียกการ์ดที่ดีมากนะเป็นการ์ดที่ให้เราเนี่ยเลือกการ์ดมา3ใบแล้วก็ให้ฝั่งเนี่ยเสี่ยงทายเอาว่าเราจะได้ใบไหนพูดง่ายๆนะครับให้ฝั่งหยิบให้เรา1ใบนะครับเนาะแล้วก็ใบต่อไปครับนี่ครับเวทพิธีกรรม Advanced Visual Art อันนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ดีครับเพราะว่าสามารถใช้มอนสเตอร์พิธีกรรมเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยใช้ได้จากในเด็กได้นะครับส่งจากเด็กลงสู่ศาลเลยที่เวลเท่ากันพูดง่ายถ้าเกิดมีบูอาเคลอสแม็กบนมือจวดได้ใบนี้มีแค่2ใบเนี้ยอัญเชิญเคลอสแม็กได้แล้วครับก็ใช้ใบนี้ปุ๊บส่งบูอาธรรมดาลงสู่ศาลเรียบร้อยเลยอัญเชิญได้เลยง่ายมากนะครับไปต่อไปครับเคลอสฟอร์มอันนี้ก็เป็นเวทพิธีกรรมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะใช้ได้ก็คือเราจะต้องสั่งเวยนะครับจากบนมือจากบนสนามนะครับหรือว่าอีกวิธีนึงคือเราจะรีมูฟจากสุสานออกไปนะครับบลูอายไวดากอนนะเพื่ออัญเชิญนะครับตัวที่เราอยากอัญเชิญออกมานะฮะแล้วก็เวทมนต์ครับซิลเวอร์คลายครับอันนี้ก็คือเลือกมังกรนอร์มอลมอนสเตอร์นะครับ1ใบอัญเชิญออกมาก็คือพูดง่ายๆไว้ชุบบลูอายนั่นแหละนะครับมิลเลอร์ฟอร์ดครับกับดักที่แก้เกมเลยนะครับก็คือไม่ฝั่งตีมาเนี่ยทำลายการ์ดอีกฝั่งที่ตั้งโจมตีทั้งหมดนะครับหลุมครับแทรปโฮไม่ฝั่งที่พลังโจมตี 1,500 หรือมากกว่าลงมาก็ทำลายนะครับเสียงเพี้ยจากสุสานครับเมื่อเปิดปุ๊บชุบชีวิต1ตัวขึ้นมานะครับถ้าใบนี้ตายตัวที่ชุบก็ตายถ้าตัวที่ชุบตายใบนี้ก็ตายด้วยทูไลท์ครับเป็นกับดักของบลูอายนะครับอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเลือกบลูอายไว้ดากอนได้เลยนะตอนที่การ์ดใบนี้มันหงายหน้าอยู่แต่ว่าไอ้การ์ดใบนี้มันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยมันถูกทำลายเนี่ยมอนสเตอร์เราจะตายทั้งหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้ระวังกันด้วยนะเอฟเฟกต์ก็คือจะสามารถอัญเชิญเอฟเฟกต์บลูอายไวดากอนนะครับจากบนมือหรือว่าบนสุสานก็ได้เป็นเอฟเฟกต์1ครั้งต่อเทิร์นนะครับใช้ได้เทิร์นละครั้งเลยนะหรือว่าอีกเอฟเฟกต์นึงจะสามารถเอาการ์ดเวทกับดักเนี่ยที่มีบลูอายในชื่อนะครับเอามาแปะเอามาวางได้นะมีบลูอายในเท็กซ์นะก็อย่างเช่นพวกบิงโกแม็กชีนอย่างเงี้ยนะครับก็มาแปะได้หรือว่าซิลเวอร์คายก็มาแปะได้นะครับเอ็กต้าเด็กกันบ้างครับบลูอายทวินเบิร์ดครับทวินเบิร์ดเนี่ยสามารถที่จะฟิวชั่นได้โดยไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นนะแค่ส่งบลูอายไว้ในก้อน2ใบครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยลงสู่ศาลแค่นั้นเองนะครับก็สามารถเชื่อมมาได้แล้วนะแล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายในการต่อสู้ได้ครับตัวนี้สามารถตีได้2ครั้งนะแล้วก็เมื่อจบดาเมจสเต็ปนะครับเมื่อการ์ดนี้โจมตีแต่ว่ามอนสเตอร์ฝ่ายไม่ถูกทำลายเนี่ยก็โดนแบนนิทแทนนะครับก็เลือกเอาว่าจะโดนทำลายหรือว่าโดนแบนนิทแทนนะก็เรียกว่าจุกๆน่ากลัวมากนะครับตัวต่อไปครับบลูอายอัลติเมทครับก็ฟิวชั่น3หัวนะครับไม่มีอะไรใส่มาเฉยอันนี้ก็ฟิวชั่น5มังกร5ตัวก็ไม่ใช้ครับใส่มามันแถมให้อันแรกนะฮะเนโอบลูอายครับอันนี้เรียกยากนิดนึงบลูอาย3ตัวนะครับอันนี้เมื่อจบดาเมจสเต็ปนะครับถ้ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นการ์ดไปเดียวที่เราควบคุมอยู่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวนี้โจมตีไปเราสามารถส่งบลูอายนะครับฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กต้าเด็กลงสู่ศาลเพื่อให้ใบนี้เนี่ยโจมตีครั้งได้นะครับผมนะแล้วก็เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้2ครั้งต่อรอบนะครับเมื่อมีการ์ดเอฟเฟกต์ที่ถูกใช้งานครับที่เลือกบูอายเป็นเป้าเนี่ยเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานนะครับเพื่อทำให้การใช้งานนั้นมันไร้ผลได้นะครับแล้วก็ทำลายทิ้งด้วยนะพูดง่ายเป็นตัวที่เก่งมากครับในโอบลูอายอัลติเมทแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับสำหรับทางฝั่งของถ้าเราเล่นสายพิธีกรรมนะครับเรียกยากนึงเอเซอร์อายซิลเวอร์ถ้าจะพูดถึงเอเซอร์อายเนี่ยต้องมาพูดถึงบลูอายสปิริตก่อนแล้วกันนะครับบลูอายสปิริตเนี่ยก็จูเนอร์1ตัวครับก็พวกไข่ไม่ก็พวกน้องไมเดนเนี่ยแหละนะครับจูนกับบลูอายเนาะก็เราจะไม่สามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนนะครับ2ใบหรือมากกว่าได้นะครับในครั้งเดียวนะ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเมื่อมีการ์ดเอฟเฟคถูกใช้งานที่อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถที่จะเนเกตได้นะแล้วก็เราสามารถที่จะบูชาการ์ดใบนี้เพื่ออัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ซิงโครนธาตุอื่นได้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นเอเซอร์ไอซิลเวอร์ดราก้อนนะครับเมื่อตัวนี้เนี่ยถูก
อันเชิญแบบพิเศษมานะครับจนจบเทิร์นหน้าเลยนะคือมอนเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกรของเราเนี่ยจะไม่โดนทาร์เก็ตการ์ดนะครับจะไม่โดนทาร์เก็ตการ์ดนะแล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ด้วย1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสแตนบายเฟสสามารถเลือกสเปเชียลซัมมอนนะครับบลูอายก็คือเลือกนอร์มอลมอนเตอร์ก็คือบลูอายนี่แหละแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมาได้นะจ๊ะง่ายๆเนาะแล้วก็แมงมุมครับใส่มาไว้แค่แหละไม่ใช้ ใช้ยากนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ยากนิดนึงนะครับต้องเอาเวทสี่สองใบครับแต่แมงมุมก็ดีนะถอด1ใบก็เลือกมอนเตอร์ฝั่งหนึ่งตัวแล้วก็ดีดรีมูฟออกเลยนะครับแล้วก็ลงใส่ลิงก์มาอันนี้ใส่มาที่มันแถมมาให้เลยนะลิงก์เนี่ยถามว่าใส่ทำไมก็ง่ายๆครับใส่เพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันพลังศูนย์เนาะเวลามันลงไปฟรีเนี่ยเดี๋ยวบอร์ดมันว่างนะครับเดี๋ยวโดนตีตายแค่นั้นแหละให้มันลิงก์อย่างน้อยก็มีพลังโจมตีนิดนึงก็ยังโอเคนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันนะครับสำหรับใครที่เมื่อกี้เนี่ยไม่อยากฟังที่จริงเนี่ยผมมีไทม์สกิปข้างล่างนะเผื่อบางคนเนี่ยอยากมาดูวิธีการเล่นเฉยๆไม่ได้อยากฟังทางฝั่งของสกิลการ์ดสามารถข้ามมาได้เลยนะครับเจอกับคุณคามิดาคัมซามิดาอัสการิกาโตไม่ใช่นะครับอ่ะโอเคอันนี้เราได้เริ่มหลังนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนะบอกเลยว่าบันเทิงหัวใจแน่นอนมาครับวิธีการเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะ Blue Eye แล้วการ์ดขึ้นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายด้วยครับเล่นง่ายด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้ยังไงกันบ้างนะฮะทีนี้ถ้าเราเริ่มหลังถามว่ามีสิทธิ์ OTK ไหมมีนะแต่ว่าเด็กที่เขาใช้คือทางฝั่งของ Sky Striker ซึ่งผมบอกเลยว่า Sky Striker เนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญสุดๆนะครับค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีเวทกับดักที่มันโหดนะครับเพราะงั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะสำหรับเด็กนี้นะเป็นเด็กที่เก่งครับเด็กที่เก่งก็เมื่อก่อนก็คือเมตานั่นแหละนะคุณผู้ชมนะสกายสไตรเกอร์ครับแต่ว่าสกายสไตรเกอร์เนี่ยจะพลังน้อยนิดนึงนะครับยกเว้นว่าจะปั๊มพลังมาดีๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขารำไปแล้วก็เกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรช้าๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเกมนี้เวลารำทีนี้ก็คือนอนหลับได้เลยนะครับนอนหลับฝันดีสบายใจเฉิบนะฮะอ่ะมาแล้วครับชิตูคุครับโอเคแล้วเขาก็มอบการ์ดไป1ใบนะครับอันนี้ก็ตั้งบอร์ดมาสบายๆนะฮะสำหรับทางฝั่งของสายสไตรเกอร์ครับมันจะสามารถเปลี่ยนถ้าใครที่ไม่เคยเล่นการ์ดจริงเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนท่าเอามาตีโดยตรงแล้วก็เปลี่ยนย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งลุกทั้งรับก็เป็นเด็กที่เก่งดีนะจ๊ะที่เก่งดีนะครับอ่ะโอเคอันนี้เขาทำอะไรอ่ะอันนี้เปิดท็อป3นะครับมีมอนสเตอร์รีบอร์นโอ้โหแล้วก็มีน้ำพุด้วยมีน้ำพุมอนสเตอร์รีบอร์นแล้วก็อุระระนะครับเอ้ยบอกเลยว่าถ้าเจอพวกนั้นเนี่ยลงมอนมาก็ตายหมดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับบลูอายเราเนี่ยไม่โดนทำลายนะครับจากการเอฟเฟกต์นะอันนี้เอฟเฟกต์ของชิซุคุนะครับเนี่ยเมื่อจบเทิร์นปุ๊บนะฮะมันก็จะมีเอฟเฟกต์บางอย่างนะครับนี่เอาการ์ดขึ้นมาได้นะครับสกายไซเกอร์แนะนำให้รีบปิดได้รีบปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ไหวแต่ว่าถ้าปิดได้แนะนำให้รีบปิดนะโอเคเราใช้เอฟเฟกต์ของทาลิสมานะครับทาลิสมาเนี่ยก็คือจะโชว์บลูอายเคออสนะครับแล้วก็ลงมาในภาพตั้งป้องกันแบบนี้แล้วก็จะลงตัวนี้มาได้พิเศษแบบนี้สกิลตัวนี้ครับแคนดอลเมื่อลงมาปุ๊บก็จะหยิบทางฝั่งของเวทพิธีกรรมขึ้นมือได้นะครับเอาเป็นเอาจริงเอาไหนก็ได้นะโอเคเอาฟอร์มมาแล้วกันเพราะเรามีใบนี้แล้วเนาะโอเคแล้วก็ให้เราทำการนะครับ Advanced Visual Art ไปเลยก็ได้อัญเชิญครับส่ง Blue Eye จากมีจากเด็กลงไปนะครับนี่แบบนี้นะแล้วก็ลงมา Face Up Attack นะครับBlue Eye Chaos Dragon นะครับนี่เลยจากนั้นก็เอาวิธีเนี่ยเราจะ Silver Cry เพื่อทำการแบบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วกันนี่ครับชุบมา Face Up Attack แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะสั่งเวยพวกนี้ทิ้งอัญเชิญปกติเพื่อเขาเรียกว่าคงคอนเซปต์นะคอนเซปต์แล้วคอนเซปต์ความเท่ครับล้อเล่นนะครับอ่ะนี่แล้วก็เชิญนี้ได้ด้วยเห็นไหมนะครับ Blue Eye Twin Bird ครับถามว่าทำไมต้องเชิญครับเพราะเท่ครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับคนเราอยู่ได้ด้วยความเท่ครับคุณผู้ชมนี่
แล้วก็มาลองตีดูมาลองตีดูนะครับอาจจะตีก่อนปั๊บเข้าไปตีเข้าไปนะครับโอเคจบเธอนะไอ้นี่เนี่ยมันสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้2ตัวนะครับแต่ว่าอีกฝั่งเขามีมอนตัวเดียวมันก็เลยตีแค่ตัวเดียวทีเนี้ยเอฟเฟคของ Blue Eye Chaos ดราก้อนร่างธรรมดาเนี่ยคือที่จริงอ่ะมันใช้ได้นะแต่ว่าพอเจอมอนสเตอร์ลิงค์อ่ะครับมันเหมือนว่ามันไม่มีพลังป้องกันมันก็เลยเปลี่ยน attack position ไม่ได้ครับมอนสเตอร์ลิงค์อ่ะมันตั้งป้องกันไม่ได้มันก็เลยใช้ไม่ได้นะฮะแค่นั้นเลยนะแต่ปกติมันใช้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงเราไม่ต้องเรียกทางฝั่งของทวินเบิร์ดมาก็ได้นะครับเราไม่ต้องเรียกทางฝั่งของทวินเบิร์ดมาเลยนะครับเราสามารถเอาใบอื่นมาได้แต่ว่าอันนี้ก็เรียกให้ดูนะครับจะได้ครบมีฟิวชั่นได้แล้วก็สามารถที่จะพิธีกรรมได้เอาจริงกับเมื่อกี้ไม่คุ้มนะเรียกบูอาย2ตัวตียัดตรงคุ้มกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วกันนะฮะเผื่อชอบเผื่อชอบอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็เป็นการรีวิวเด็กนะครับก็จะพยายามคือปกติฟิวชั่นไม่ค่อยได้ใช้นะปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำแบบเมื่อกี้ครับปกติตีไปเลยดีกว่าเยอะนะฮะปกติจะไม่ทำนะครับเนาะอันนี้ก็เขาเรียกว่ากรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับมาอีกแล้วครับก็เหมือนเดิมครับการไทเกอร์ครับฮายาเตะตัวนี้จะไม่ผิดตีโดยตรงมั้งใช่ไหมตัวนี้ตีโดยตรงนะครับตีโดยตรงได้ตัวนี้ไม่ถูกการ์ดเอฟเฟกต์แล้วนะครับจากสกิลนะฮะจากสกิลของเวทแล้วก็เป็น Sky Striker Mobilize ครับโอเคเราสามารถหยิบ Sky Striker การ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ทเวสุสาน3ใบจั่ว1ใช่ไหมใช่ไหมโอเคแต่เหมือนจะยังไม่ได้จั่วเพราะว่าตอนที่ใช้ตอนนี้มันยังไม่ได้ครบ3อ่ะใช้อีกใบตอนนี้ครบแล้วได้จั่วแล้วนะครับเนี่ยครับความเก่งของ Sky Striker คือมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเด็กจะไม่ใช่เด็กที่มันจะบ้าพลังนะครับบลูอายเนี่ยบ้าพลังอย่างเดียวเลยนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับถ้าเล่นบลูอายนะใครไม่เคยเล่นอ่ะแนะนำบลูอายนะครับสำหรับยูกิอ่ะก็คือเน้นพลังเข้าอัดเข้าสู้เลยนะครับคุณผู้ชมเอ้าแบนิดบลูอายผมไปซะแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรโอ้ไม่ใช่แบนิดอันนี้คือชุบมาจากสุสานอ๋อโอเคนะครับผมนึกว่าแบนิดเอ้าทำไมทำงั้นน่ะเอ้าเพื่อนมีสกิลครับมีสกิลสามารถส่งสกายไซเคิลลงสู่สารได้แต่คุ้มเหรอไม่คุ้มนะผมว่าจะเอาเอฟเฟกต์ของเรย์ครับแต่ว่าถามว่าคุ้มผมว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันแต่ผมว่าก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่แล้วแต่คนชอบผมว่าจริงๆก็ไม่คุ้มอะน่าจะพลาดมากกว่าแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เอฟเฟกต์ของทาง Blue Eye Chaos Dragon ให้ดูนะครับในเทิร์นของผมนะฮะก็คือเมื่อตีไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน Battle Position ได้นะครับเพราะว่าตอนผมไอ้นี่เนี่ยผมใช้ทางฝั่งของ Blue Eye ไว้ Dragon ไปนะครับในการพิธีกรรมนะก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าเป็นไงเดี๋ยวลองดูนะครับก็ draw phase ครับได้เทนโอเคแล้วเราก็จะเล่นใหญ่รัชดาลัยเทียเตอร์นะครับใช้แมนจูนะครับเอฟเฟกต์ของแมนจูก็คือสามารถเอามอนสเตอร์พิธีกรรมหรือว่าเวทพิธีกรรมขึ้นมือก็ได้ซึ่งจะสังเกตว่าเรามีเวทอยู่แล้วเพราะงั้นเราเอามอนสเตอร์นะครับแน่นอนครับเราจะต้องเรียกพี่ใหญ่มาเพราะอะไรฮะเพราะมันเท่ครับคุณผู้ชม chaos form ความเท่กินได้ครับหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะมา Blue Eye Chaos Mag Dragon นะครับใช้วัตถุดิบจากสุสานนะรีมูฟออกไปแค่นี้เองมาแล้วนี่ครับเอสการ์ดของเด็กเรานะครับ Blue Eye Chaos Mag ไม่ตกเป็นเป้าไม่ถูกทำลายครับตีทะลุเดฟคูณ2เอาจริงตรงนี้ตีปุ๊บตายเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้เอฟเฟกต์ของเจ้า Chaos Dragon ให้ดูลองนะถ้าลองตีปุ๊บเป็นไงนะฮะใช้เอฟเฟกต์ Chaos Dragon ครับเปลี่ยนปั๊บเห็นมั้ยฮะลองใช้เอฟเฟกต์ดูนะเห็นป่ะมันก็จะสลับกันแล้วพลังมันจะกลายเป็น0ตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้รีมูฟออกไม่เป็นไรนะครับมันหนีได้สำหรับเรย์นะครับเห็นป่ะพอเราตีปุ๊บมันจะทำการ
เปลี่ยนโพซิชันนะครับเปลี่ยนโพซิชันไปได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่จริงเมื่อกี้ผมน่าจะตีให้มันตายไปเลยมากกว่านะตีนี่ครับเห็นไหมแล้วก็ตีทะลุเดฟเข้า 3,000 แค่นี้เองจบแล้วนะครับสำหรับแมตช์แรกนะอันนี้ก็คือ Blue Eye ก็น่าจะครบแล้วปกติผมไม่ใช้นะฟิวชั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เรียกให้ดูเฉยๆเรียกว่าเรียกให้ครบองค์ประชุมนะครับนะอย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะไม่เอาอวยแล้วนะก็คือเล่นตามไอ้นี่เลยนะครับตามหลักเลยแล้วกันนะครับตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเรียกครบแล้ว Blue Eye Chaos Dragon ธรรมดา Chaos Max แล้วก็ Fusion นะครับปกติก็เล่นแค่นี้แหละนะปกติเล่นแค่ Chaos Max ตัวเดียวก็แทบจะล่วงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่ได้ขัดนะซึ่งเด็ก Blue Eye ขัดง่ายมั้ยขัดง่ายมากนะครับโดนอะไรนี่อะไรหน่อยก็เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้ามันได้สู้มันก็เก่งนะครับแต่ทีเนี้ยการประมืออย่างเงี้ยแถวบ้านเลขซวยครับแถวบ้านเลขซวยครับแต่ไม่เป็นไร คือถ้าไอ้พวกนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่มีการ์ดอะไรเลยเนี่ยนะครับแถวบ้านเลขงานเข้าครับอันนี้งานหยาบจริงนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่าจะแก้ยังไงเรามีแค่ Maiden Eye of Blue ซึ่งสามารถจะเรียกการ์ดนะครับ Blue Eye ลงมาได้ก็จริงแต่ว่าเราก็เล่นต่ออะไรไม่ได้เลยเราเล่นแค่ Blue Eye ซึ่ง Blue Eye ตัวเดียวมันไม่สามารถทำอะไรได้ครับเพราะมันก็เป็นแค่ normal monster สีเหลืองธรรมดาแต่ในยุคนี้เนี่ย normal monster สีเหลืองเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วเขาเล่น Blue Eye เหมือนกันเหลือเชื่อว่ะคุณผู้ชมเอามาเจอ Blue Eye แบบนี้ก็เจ็บอยู่นะฮะก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าเรายังมีความหวังนะคือถ้าเราจั่วได้เวทพิธีกรรมหรือมอนพิธีกรรมเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าต้องการจริงมันต้องได้แป๊บนึงนะมันต้องได้เวทครับมันต้องได้เวทมันต้องได้เวทเราจะสามารถลุยได้เลยมันต้องได้เวทครับต้องได้เวทพิธีกรรมเขาเรียกบูอายมาแล้วโดยเอฟเฟกต์ของเศษออฟบลูครับถ้าได้เวทพิธีกรรมเล่นได้เลยเวทพิธีกรรมอะไรก็ได้มันจะคอมโบต่อติดปั๊บปั๊บปั๊บทันทีหรือขอเป็นการ์ดเขาเรียกการ์ดอะไรนะไอทางฝั่งของบิงโก้นะครับนั่นก็สามารถเรียกได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะคุณผู้ชมลองดูดรอครับโอเคเรียกได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันเราใช้เอฟเฟกต์นะครับของเจ้าทาลิสมาทำการโชว์ครับ Blue Eye Chaos Max ให้ฝั่งดูลงมาในภาพตั้งป้องกันครับแต่ทุกคนต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนะเวลาเจอคือถ้าเจอพวกอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้ลงตั้งป้องกันเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดวิธีแก้มาแล้วนิดนึงก็คือเราแอบใส่ลิงก์มานะครับแต่ว่ามันก็ผมก็ยังไม่อยากแนะนำเหมือนกันดีๆเพราะว่ามันจะโดน Blue Eye อ่ะครับยัดศูนย์ตายแนะนำให้ตั้งโจมตีไปก่อนดีกว่านะครับเท่าจริงๆอ่ะเนาะทีนี้ถ้าเราโดนขัดอันนี้ก็แย่นะแต่ว่าเขาไม่ขัดโอเคไม่ขัดก็ดีครับไม่ขัดก็ขอบคุณอ่ะมาแล้วแหละนะครับทีนี้ลิงค์2โอ้ไม่ได้เลยด้วยนะครับเพราะว่าเราเล่นอันนี้ไม่ได้เนาะจริงใส่ลิงค์มาก็ไม่ใช้ครับเพราะว่าต้องไปอีกเด็กนึงเดี๋ยวไปเล่นไซเบิร์ดแล้วกันนะลิงค์พวกนั้นนะครับนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะส่งบูอายลงครับเอางี้ไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเรียก Chaos Max ครับง่ายๆเลยมาคือถามว่าหัวได้เลยไหมหัวได้เลยนะหัวได้เลยนะครับเดี๋ยวรออีกฝั่งก่อนนะครับเผื่อเขาเชนอะไรทีเนี้ยผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าเราจะอีกฝั่งใช้เป็นDestiny Revolves นะครับแล้วมันจะทำการ Negate Effect ทั้งหมดนะครับจนจบเทิร์นสำหรับฝั่งเรานะครับไม่เป็นไรซึ่งเอาจริงนะผมไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับสำหรับการ Negate Effect อะทีนี้เราจะเรียกลิงก์ได้นะครับเรียกลิงก์2มาถามว่าทำไมต้องเรียกลิงก์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับที่เราเรียกลิงก์มาเนี่ยเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวเนี้ยพลังมันแบบเข้าใจป่ะมันเป็นศูนย์แล้วถ้ามันอยู่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะงานเข้าครับคุณผู้ชมโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะมันตาผมนี่
อ๋อมันยังอยู่หน้านี้อยู่แต่เราเรียกดีโคทอล์กเกอร์เลยอันนี้ก็ยากไปนิดนึงนะครับคือถามว่าเรียกได้ไหมมันเรียกได้นะเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้เอาแบบนี้แล้วกันโอเคปั๊บเดี๋ยวเราลงทางฝั่งของ Eye of Blue ไปนะครับนี่เราลิงก์ได้ครับนี่แบบนี้ได้เลยนะปึ๊บนี่ก็เป็นการเคลียร์บอร์ดไม่ให้ตัวศูนย์มันอยู่อันเนี้ยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เอาลิงก์มาประยุกต์ด้วยนะสำหรับการเล่นในรอบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันจำเจเกินไป Silver Cry ครับเรียก Blue Eye จากสุสานครับแบบนี้นะฮะแล้วก็พอมันชี้ปุ๊บมันก็จะรับพลังนะครับก็เดี๋ยวมาตีเลยตีนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ Blue Eye ตีนี่นะครับโอเคแล้วก็ Decode ทับตีไปนะครับอันนี้ก็เป็นการกำจัดทางฝั่งของตัวที่มีพลังศูนย์ไปเพราะว่าเจอ Blue Eye ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเขาลง Chaos Mag มาตีตัวป้องกันศูนย์แล้วก็แตกเพราะว่ามันคูณ2ดาเมจ 8,000 มาวันเทิร์นคิวได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่พวกลิงก์มาคือถามว่าใส่ลิงก์ตัวไหนดีพี่ผมก็พูดตามตรงนะว่า Blue Eye เนี่ยนะครับมันคือลิงก์ที่ใช้เนี่ยผมยังสุ่มไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามหาลิงก์ที่มันแบบดูแบบอันนี้นิดนึงนะครับก็เน้นพลังไปก่อนก็ได้หรือว่าลิงก์แบบนี้ก็โอเคเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับเช่นตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ก็คือเมื่ออีกฝั่งเนี่ยใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์นะครับที่เลือกการ์ดที่เราควบคุมอยู่เราสามารถสั่งเวยตัวนี้เพื่อทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็ยังมีประโยชน์นะครับแล้วก็มันสามารถยืนพลังได้โอเคด้วยแต่นี่เป็นลิงก์สามเนาะอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าหนีนะครับดีกว่าเราลงพวกเก็ตพลังป้องกันศูนย์ไปพลังโจมตีศูนย์ไปเดี๋ยวโดนตีตายแล้วจะงานเข้านะครับก็แบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคตัวนี้ครับโปรเทคเตอร์ไอออฟบูก็ลงมาช่วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมมันจะมีข้อดีตรงนี้ด้วยเห็นปะทางฝั่งของดีโคทอล์กเกอร์เนี่ยมันบวก500ตามชี้เพราะงั้นเนี่ยมันชี้ฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่รู้หลักแล้วเขามาลงแบบอันเดียวกันก็เหมือนเป็นการจะเพิ่มทางฝั่งของพลังโจมตีให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเลยแหละนะครับของทางฝั่งนี้โอเคอันนี้เขาน่าจะมงแล้วนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะมงนะก็ประมาณนี้นะครับในรอบแรกหรือว่าตาที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการอัญเชิญแบบต่างๆครับรอบนี้เราได้รู้เรื่องของการที่จะลิงก์หนีนะครับแถวบ้านเรียกลิงก์หนีแล้วกันนะฮะลิงก์หนีเนี่ยก็มีไว้พูดง่ายนะครับเพื่อความเท่แล้วก็นอกจากเท่เดียวไม่พอมันยังเก่งด้วยนะครับเราตีเลยแล้วกันนะครับคิออสแม็กตีทะลุเดฟได้นะดาเมจคูณ2นะครับนี่ก็เป็นการเล่น Blue Eye นะครับเดี๋ยวอีกสักตาแล้วกันนะคุณผู้ชมเรายังไม่เจอแบบว่าลำระบำชาวเกาะเยอะมากนะครับตอนผมไลฟ์เนี่ยก็คือเจอแบบลำระบำชาวเกาะไพเราะจริงนะครับก็คือนอนหลับได้ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะกว่าเขาจะลำเสร็จนะครับเรียกว่าเกมนี้ถ้าคนลำเป็นเนี่ยโอ้โหมันมากแมตช์นึงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเกือบไอ้นี่ครับเกือบชั่วโมงก็มีนะถ้าลำแบบรำยาวเลยนะฮะก็น่าสนใจนะครับแต่หวังว่าเราจะไม่เจอแบบนั้นนะบูอายเนี่ยมันเน้นพลังเน้นไวครับตั้งรับอย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราเจอแบบหนักมากๆเนี่ยบางทีก็จะล่วงเอานะฮะอ่ะทีนี้ทุกคนดูนะครับตัวนี้เราสามารถต้องโชว์มอนสเตอร์พฤติกรรมทีนี้เราไม่มีมอนสเตอร์พฤติกรรมเลยทำไงไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้แม็กชีนเนี่ยเพื่อเอามอนสเตอร์พฤติกรรมขึ้นมือได้แบบ 100% นะครับที่ก็เป็นวิธีการใช้บิงโกนะแนะนำครับไอ้พวกบิงโกเนี่ยมันจะใช้ดีมากถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างละ3หมายถึงว่าใส่พวกการ์ดเคสฟอร์ม3มอเตอร์พฤติกรรม3อะไรอย่างเงี้ย3นะครับมันก็จะชัวร์ไงคือหยิบได้ไปนั้นชัวร์ไม่ต้อง2ได้3นะครับไม่ต้องแบบว่าใส่2ใบแล้วอีกใบนึงเสี่ยงโชคคือวันเนี้ยผมเนี่ยเสี่ยงโชคไปนะครับประมาณ3รอบก็คือโชคร้าย3รอบนะครับหยิบ2ใบที่ต้องการเนี่ยไม่ออกไปออกอีกใบที่ไม่ต้องการแทนนะครับโอเคอันนี้ Thunder Dragon นะ Thunder Dragon เนี่ยก็เรียกว่าตึงนะครับเรียกว่าตึงอยู่นะพอสมควรเลยเรียกว่าเขาจะลำอันนี้จะเริ่มแบบลำระบำชาวเกาะแล้วแหละนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองลุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เราสามารถใช้อันนี้ได้อีกนะนะครับในเรื่องของการลิงก์3ได้เหมือนเดิมนะฮะไวท์สโตนนี่ก็ได้นะครับเ
แล้วก็ลิงก์3เรียกดีโคดมาก็เป็นตัวละครที่ดีตัวละครที่ดีนะครับที่น่าจดจำอันนี้เชนครับเนี่ยครับเขาจะเริ่มลามนะนี่คือลามของ Thunder Dragon ปกติเลยนะครับก็ทิ้งไข่แล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมาอะไรครับแล้วก็สกิลหมาครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะนานนิดนึงนะฮะในส่วนนี้ถ้าใครที่ไม่เคยเล่นยูกิเลยก็บอกเลยว่าแนะนำหลับรอได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะนานนะลามแต่ละเด็กเนี่ยคือเด็กเราไม่ใช่เด็กลามนะครับเด็กเราคือมือใหม่เล่นง่ายแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยเด็กผมเนี่ยเป็นเด็กที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับเพราะว่ามาถึงก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะครับเด็กของเราเนี่ยก็คือพลังคือทุกสิ่งนะครับเหมือนไคบะนะก็คือตีอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พยายามพูดไม่ให้มันแบบคลิปมันว่างเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าต้องรอเขาคิดก่อนแล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็จะนานนิดนึงนะฮะเขาลิงครับลิงสองตัวครับมาแล้วเป็นครอสชีฟน้องแกะนี่ก็เก่งนะเก่งเลยนะครับถ้ามีการอัญเชิญนะครับก็สามารถได้ตามเทคเลยนะถ้านี่ฟิวชั่นมาปึ๊บก็สามารถอัญเชิญเลเวล4ต่ำกว่า1ใบจากในสุสานมาได้นะครับคนนี้ก็เอาลิงมาผสมผสานแน่นอนว่ายุคนี้เนี่ยลิงเก่งมากเนี่ยก็ต้องใช้ลิงยิ่งลิงดียิ่งลิงเป็นเนี่ยยิ่งโหดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะฮะโอเคอันนี้ครับฟิวชั่นนะเป็น Thunder Dragon 3หัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Thunder Dragon 3หัวเป็นตัวละครที่น่ากลัวนะฮะแต่ว่าเราสามารถจัดการได้นะครับคือ Blue Eye ขออย่างเดียวคืออย่าโดนขัดก็พอนะครับถ้าโดนขัดเนี่ยรับรองว่าไปหวั่นไวแต่ว่าถ้าไม่โดนขัดผมว่าเราก็ไหวนะครับเราก็ไหวไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะคุณผู้ชมอ่ะรอเขาสักครู่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเราอย่าไปยิงมันนะอย่าไปอัลเทอร์เนทยิงนะเพราะว่าอะไรครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะมันเป็นควิกเอฟเฟกต์นะครับสามารถยิงทิ้งได้เลยคือผมว่าเราจะโดนมันยิงก่อนนะครับแนะนำเนี่ยให้เรียกพวกตัวพี่ไปเพราะพวกตัวพี่มันไม่โดนยิงนะครับแนะนำเรียกพวกตัวพี่ใหญ่ไปนะฮะดีกว่า ไม่งั้นเนี่ยก็คือลงไปอ่ะโดนยิงแตกนะครับผมนี่อันนี้ก็คือถ้า Thunder Monster Effect เนี่ยถูกใช้งานนะครับบนมือนะแม้กระทั่งจะช่วยนำไปสเต็ปเนี่ยก็สามารถที่จะทำลายการ์ดได้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะอย่าไปให้มันยิงแล้วกันมิลเลอร์ฟอร์สก็ดีนะครับเริ่มเลยปฏิบัติการเราบิงโกปั๊บสกิลบิงโกนะครับเปิด3ใบให้ฝั่งเสียงโชคถ้าไม่ขัดสิทธิ์ชนะมีสูงโอเควิธีการนะครับ Chaos Max Chaos Max Chaos Max 3ใบครับให้ฝั่งเลือกว่าเอ้ยเอาใบไหนขึ้นมือดีนะแต่มันคือใบเดียวกันนะครับมันคือใบเดียวยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะเห็นไหมฮะมันได้อยู่แล้วทีนี้เราใช้เอฟเฟคของเจ้าทาริสมานะครับสกิลของทาริสมาบอกว่าทำการโชว์ทำการโชว์ปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญกราฟเป็นที่แบบพิเศษได้ทันทีนะครับซึ่งเขาไม่ขัดเราก็ลงอย่าไปลงตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาใช้ตัวเดียวกับเราถ้าลงเนี้ยเป็นการปั๊มพลังให้นะครับเอฟเฟกต์ของแคนดอลนะครับเขาไม่ขัดเราก็ลงนะฮะโอเคบล็อกทั้งแถวอันนี้คืออินฟินิตอิมเพอร์มิแนนท์ที่จริงอะรอบเนี้ยผมพลาดอันนี้บอกนะแบบนี้เรียกพลาดครับเราไม่ควรลงการ์ดในช่องที่มีกับดักแบบนี้เรียกพลาดเลยอันนี้ยอมรับเลยว่าพลาดเพราะการ์ดนี้เป็นการ์ดเคาน์เตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยเรียกพลาดแต่พลาดแล้วแก้ได้ไหมผมบอกเลยว่าแก้ได้ครับแต่อย่าลงเลนนี้นะทุกคนอย่าลงเลนนี้นะผมเตือนแล้วนะครับอย่าลงเลนนี้เลนนี้ใช้ทันเดอร์นะครับโอเคทันเดอร์ดราก้อนแมททิกครับใช้งานสกิลมันสามารถบึ้มได้อันนี้ไม่สามารถน่าจะสามารถบึ้มได้ครับเอฟเฟกต์ธันเดอร์ดราก้อนไททันซึ่งก็ไม่รู้ยิงตัวไหนนะเขายิงตัวนั้นทิ้งโอเคอันนี้ก็ปั๊มพลังมานะครับส่งอัลเทอร์เนทลงครับตอนนี้เราต้องลงไปก่อนนะครับลงไปก่อนโอเคแล้วก็
ถ้าดูจากลิสต์นะครับลิงก์2ของเราเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราอย่าเพิ่งลงก็ได้ลงนี้ไปหมอไปคือถามว่าทำลิงก์2เพื่อจานเชิญบลูอายด้วยไข่มันก็พอได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าเราอันนี้ไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปเผยไตเยอะนะครับอ่ะตีไปตายเอาตัวใหญ่ลงกันโอเคนะครับเอาแบบนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยพลาดที่1คือตรงไหนครับคือลงตัวนี้ในโซนที่มีการ์ดเราไม่ควรลงนะครับอันนี้ก็เตือนไว้เลยนะเราไม่ควรลงนะอันนี้เมื่อกี้ผมพลาดเองจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆคือผมรู้อยู่แล้วนะว่าการ์ดไปเนี้ยมันโกงครับแต่ว่าผมไม่นึกว่าเขาจะมี ถ้ามีเดี๋ยวไปหามาใส่บ้างนะครับดีๆต้องใส่นะคือจะมีแบบแอดบอสซัมกับไอ้ใบนั่นแหละที่ต้องใส่แทบทุกเด็กอะนะครับมันเป็นกับดักปลาบนมือได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเก่งนะครับนั่นแหละเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วก็อย่าไปพลาดตามนะคุณผู้ชมนะอันไหนพลาดไปแล้วก็นะครับเป็นบทเรียนเลยครับบทเรียนของผมโอเคคราวนี้เขายอมแพ้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปครับเห็นไหมเรามีเล่นเรามีพลาดเราก็บอกตรงๆไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสนะโอเคครับคุณผู้ชมงั้นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเจอกับ อ่านชื่อไม่หอนะฮะน่าจะเป็นชาวต่างชาติแหละนะครับก็เราขอเริ่มหลังแล้วกันตามสไตล์ Blue Eye ที่จริงเริ่มก่อนก็ได้นะเริ่มก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าเริ่มหลังก็จะโดนขัดเยอะหน่อยเนาะนะแต่ก็ได้ตีก่อนนะครับได้ตีก่อนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนโอเครอบนี้เล่นได้แน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีทั้ง2ใบแล้วก็มีอย่างน้อยก็สามารถที่จะเชิญพิธีกรรมได้แน่นอนนะครับก็ให้เขาลงมาก่อนนะฮะโอเคดาก้อนเมดนะครับดาก้อนเมดก็เก่งนะเก่งนะครับนี่ดาก้อนเมดมันจะสามารถทิ้งการ์ดแล้วมันจะปั๊มพลังแบบโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยครับสำหรับดาก้อนเมดนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทำการไม่ให้มันปั๊มพลังได้ครับมันจะปั๊มพลังเยอะแล้วก็อิดคืออะไรหมุนมาซะหน่อยนะครับคุณผู้ชมหมุนให้มันไปป้องกันซะนะครับหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับสไตล์ดราก้อนเมดเขาเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เหมือนปั๊มพลังเอฟเฟกต์กับดราก้อนเมดนี่เลยนะครับเซนออฟนะฮะเป็นสเปเชียลซัมมอนนะครับมาในสภาพตั้งป้องกันนะครับเดี๋ยวดูข้อล่ามก่อนแล้วกันผมก็ไม่ค่อยช้ำเด็กนี้เท่าไหร่เคยเห็นเคยเจอครับแต่ว่าไม่เคยเล่นนะก็เลยอาจจะไม่ช้ำเด็กนี้มากนะครับก็ไม่รู้ว่าล่ำแบบนี้หรือเปล่านะแต่น่าจะแบบนี้แหละนะครับถ้าเขาล่ำมาแต่เขาไม่เก็บใบนี้ไว้ทิ้งเนาะแต่ว่าเขาน่าจะยกมันน่าจะมีการ์ดที่เก็บไอ้นี่จากสุสานขึ้นมือได้มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ Add the Star Battle Phase ครับเอาไปนี้กลับแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างคือมันจะเปลี่ยน Dragon Maid ครับสไตล์คืออันนี้คือร่างเด็กครับร่างจริงคือพวกแบบพวกที่อยู่ในสุสานน่ะไอ้พวกตัวใหญ่ๆนะร่างจริงมันอันนี้แถวบ้านเล็กร่างเด็กนะครับอ่ะมาจะดงจะเด็กก็ซัดหมดอ่ะไปลุยโชว์ครับเอฟเฟคของทาลิสมันครับลงในภาพต้องป้องกันครับคอครับสกิลของแคนดอลครับทำการเอาเชิญเวทพิธีกรรมขึ้นมือครับแต่ว่าถ้าสังเกตนะเราไม่มีทางฝั่งของเจ้านี่นะครับตัวอะไรนะเราไม่มีทางฝั่งของ Chaos Max นะครับเรามีแค่ Chaos ธรรมดานะครับแต่ก็เก่งอยู่ก็ไม่ได้แย่นะครับ Chaos ธรรมดาถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีเนี้ยผมจะลงเจ้านี่แบบปกตินะครับเท่าไหร่ Incantation Candor ไปนะครับเพราะผมจะทำลิงก์3เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเล่นกันไตแล้วเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อลิงไม่ได้เพราะว่าผมไม่นี่ไปแล้วเหรอโอ้แย่แล้วโอ้ไม่รอดไม่เป็นไรครับอ่ะตีเลยก็ได้อ่ะนี่น่าจะพลาดมันยกมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้น่าจะพลาดไม่แน่ใจคือถ้าเชิญแบบไอ้พวกนี้ไปแล้วอาจจะลิงไม่ได้เพราะเปิดเหมือนแบบผิดหลักของลิงอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงลิงนี่ผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับแต่ปกติมันก็น่าจะลิงได้นะตามหลัก
มก็ตีอย่างนี้เลยแล้วกันนะตีตรงๆไปเลยนะครับเมนเฟส2ครับเขายกกลับแล้วมันก็จะวนมาได้ไอ้คิออสแม็กก็จะเก่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเธอหน้าก็ยังใช้ทาลิสมันได้อีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องห่วงนะครับมีก๊อก2นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูตรงนี้ก่อนนะคือเราไม่สามารถอัญเชิญลิงก์3ตัวนี้ได้แล้วดีโคท็อกเกอร์นะครับเศร้าเลยเศร้าใจเลยอย่างนี้เศร้าใจเลยนะครับแย่ละสิคือถ้าอาจารย์เชิญอาจจะต้องลิงก์ก่อนไหมฮะน่าจะต้องลิงก์เปิดช่องก่อนนะครับน่าจะเล่นผิดเขาเรียกผิดสเต็ปลิงก์คือลิงก์มันจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครงงก็แนะนำว่าเล่นเด็กที่มันเป็นแบบลิงก์จ๋าๆเลยก็จะเอาได้นะครับอันนี้เอฟเฟกต์ของเราอย่าเพิ่งใช้นะครับเราอย่าเพิ่งใช้ให้เรารอไว้ก่อนรอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะเรียก Chaos Mag Dragon มานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรียกไงนะให้นี่มันใช้ไปเลยครับอ่ะอันนี้ก็ Dragon Mage Chain Over นะครับก็เป็นการฟิวชั่นของเด็กเขานะฮะโอเคอันนี้น่ากลัวมากแล้วประเด็นคือเราตั้งโจมตีนะครับโจมตีไปเลยนะประเด็นอะโจมตีนะครับเพราะลิงไม่ได้ไงพลาดเลยทีเนี้ยนะฮะงานเข้าเลยครับไม่เป็นไรให้มันใช้ไปก่อนให้มันใช้ไปเลยอยากใช้อะไรใช้เลยครับเต็มที่ครับอยากทำอะไรก็ทำเลยครับให้เขาลำไปเลยนะอันนี้เขาลำหมดมือแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็เข้าสู่นี่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราเสียไลฟ์พอยต์ฟรีเลย3,000นะครับถ้าเกิดเขาตีตัวนี้ตีมาเนาะนี่เขายกมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะกลายร่างนะครับเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็สกิลครับโอเคบึ้มทิ้งเลยนะฮะสกิลครับดราก้อนเมจตัวนี้ยกครับแล้วก็เหมือนเดิมธาตุน้ำนะฮะกายล่างมาปิ้วเป็นมังกรน้ำนะครับน่ารักเอ้ยมังกรดินเนี่ยพูดผิดเป็นเออร์นัสนะครับแล้วมันก็ยิงอีกแป้งเข้าไปนะครับแต่มันจะยิงอันนี้เราไม่ได้เนาะนะยื้อไว้ครับยื้อไว้มีปัญหาหรอกยื้อไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเขาก็จะพยายามยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการแบบอารมณ์เหมือนตอดไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้าผมดาวก็น่าจะอย่างเงี้ยนะครับตีตรงมาเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่ตีตรงตายคู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะ Direct Attack มาแล้วก็เปิดครับเปิดสวนเนี่ยตรงนี้ True Light อย่างเงี้ยนะครับใช้เอฟเฟคเลยครับ Special Summon ครับแค่นี้เองครับทุกคนแล้วก็เปิดสวนมาครับนี่แค่นี้เองก็จะหยุดพอจะหยุดเวฟได้นะครับเห็นป่ะเสียงเพลงก็จะเปลี่ยนครับทำไมเสียงเปลี่ยนเพราะว่าเป็นการโต้กลับนะครับเอาจริงไม่เกี่ยวครับ เสียงเพลงเปลี่ยนไม่เกี่ยวกับการโต้กลับเนี่ยคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็จบครับก็เราจะแปลงร่างเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับนี่พอหมดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวเล็กนะครับตามสไตล์ Dragon Maid เดี๋ยวพอเข้า Battlefield ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่นะครับจะเป็นเด็กของเขาก็จะสไตล์ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการต่อไปกันนะครับเข้าเทิร์นจั่วครับการเป็นนี้จะตัดสินได้ว่าจะ OTK หรือเปล่านะครับโอเค OTK ไม่ได้นะดูทรงแล้วไม่น่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันหน่อยนะครับคิดแป๊บนะลิงก์ได้แล้วเอฟเฟคครับทำงานก่อนโชว์ครับดูที่เขาเชนไหมนะโอเค
สกิลครับทำการหยิบการ์ดขึ้นมานะฮะเวทพิธีกรรมครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมฮะทูไลท์ครับอ๋อผมดูแล้วที่ลิงก์ไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะไอ้พวกนี้นั่นแหละนะครับมันทำให้สามารถอัญเชิญอย่างอื่นไม่ได้นะครับยกเว้นแบบมอนสเตอร์พวกพิธีกรรมนะโอเคผมจำได้แหละนะครับจำได้แล้วจำได้แล้วอยากได้ฮาฮาไหมฮะเอาไปนี้เลยไปเนี้ยฮาจริงครับคุณผู้ชมเมื่อเราคอนโทรลบูอายนะครับปาบไปเนี้ยฮาครับได้ฮาเลยนะฮะ นี่ครับใบนี้ได้ฮาแต่ว่าบูอายตัวนี้เราตีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้สนุกครับผมรู้แล้วที่ลิงก์ไม่ได้เมื่อกี้ผมได้คำตอบแล้วนะครับก็คือมันแค่ว่าการ์ดตรงเนี้ยครับการ์ดตัวนี้มันไอ้นี่เฉยๆนะฮะแล้วก็เซตไปกันพอมันอัญเชิญมาปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเราจะไม่สามารถสเปเชียลซัมมอนได้แล้วจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับแล้วก็คือพูดง่ายมันจะให้แค่พิธีกรรมนั่นแหละนะครับตีไปโอเคอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับตอนแรกก็งงอยู่เอ๊ะทำไมปกติมันก็จะลิงได้เพราะว่ามันไม่น่ามีกฎห้ามอะไรอ๋อเป็นผลมาจากเจ้านี่นี่เองนะครับเจ้าแคนดอลนะก็ขออภัยที่ไอ้นี่ช้าด้วยนะครับไม่ได้เล่นนานก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมเอ้ยเข้าใจช้านิดนึงนะไม่นี้แหละช้าเลยครับแต่ว่าระวังนะครับทูไลท์อย่างผมบอกนะถ้ากับดักแตกเมื่อไหร่งานเข้านะครับกับดักแตกนี่สวยโอเคแต่ว่าเขายอมแพ้ไปแล้วครับก็เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Blue Eyes นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับเด็กของไคบะเซโตะ Blue Eyes Chaos Mag Dragon นะครับแน่นอนนะครับ Blue Eyes นี่ก็หลายคนน่าจะชื่นชอบน่าจะเป็นเอจการ์ดของหลายๆท่านนะครับใครชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเด็กสามารถทำให้เก่งกว่านี้ได้สามารถทำให้สมดุลกว่านี้ได้นี่เป็นเด็กที่สร้างขึ้นในวันแรกที่เล่นเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสามารถต่อยอดได้อีกเยอะนะครับถ้าไงใครที่ชอบกันนะครับอยากให้ทำเด็กไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ครับกับ Yu-Gi-Oh! Master Duel ครับผม